น้องอยากเป็นนางงามผู้ทรงคุณค่าผู้จะสามารถว้าวเพื่อให้เป็นบันดาลเป็นแห่งบันดาลใจให้แก่วัยหนุ่มยุคใหม่ทุกคนและเด็กน้อยผู้หญิงทุกคนผู้ยังบ่มีความกล้าหาญกล้าแสดงออกและบ่ได้มั่นใจในตัวเองเพราะตัวน้องเองก็เป็นคนหนึ่งที่บ่ได้กล้าหาญกล้าแสดงออกและบ่ได้มั่นใจในตัวเองมาก่อนแต่น้องก็เลือกที่จะข้ามผ่านความย่านปวดต่างๆเพื่อขึ้นมายืนอยู่ทางเวทีแห่งนี้เพื่อเฮ็ดตามความฝันของตัวเองแล้วบอกกับทุกคนว่าถ้าน้องเฮ็ดได้ทุกคนก็ต้องเฮ็ดได้คือกับน้อง If I can do it you can do it too ขอขอบใจ MTL 02เป็นผู้หญิงคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนางงามพยายามฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ได้เข้ามาในวงการนางงามอยากมีจุดยืนเป็นต้นแบบและเป็นกระบอกเสียงให้แก่วัยหนุ่มในมื้อนี้เอ๋ก็ได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วเอ๋อยากบอกทุกคนจงมีเป้าหมายและความฝันอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเองและแล่นตามหามันจนประสบผลสำเร็จขอขอบใจ MTL 03น้องเชื่อเสมอว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคือกระแสสำคัญสู่ความสำเร็จน้องจะเรียนให้เก่งให้ได้หลายภาษาเท่าที่จะเฮ็ดได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองกับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งต่อความรู้ใหม่ๆให้กับวัยหนุ่มให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่งเวทีนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเฮ็ดให้ความฝันของเด็กน้อยคนนี้เป็นจริงได้ To the honorableI'm standing here because I believe that the act it will be successful. Thank you. ขอขอบใจ MTL 04ความฝันของน้องก็คือการที่ได้เป็นนักแสดงหรือว่าอยากเฮ็ดเรื่องในวงการบันเทิงเพราะว่าเป็นเรื่องที่น้องหักมากและน้องอยากพัฒนาตัวเองเพื่อไปฮอดจุดที่มุ่งหมายและน้องอยากให้ในครอบครัวภูมิใจในตัวตนที่น้องเป็นและน้องอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เซลอี้อยากบอกทุกคนว่าจงอย่าย้านสิ่งที่ตามมาแต่จงกล้าเผชิญหน้าและยอมรับกับมันให้ได้ขอขอบใจ MTL 05แต่มือแรกที่ฮันนี่มาประกวดมิสที่ลาวฮันนี่บอกกับทุกคนว่าฮันนี่อยากเป็นนักวิทยากรและในตอนนี้ความฝันของน้องบ่เคยเปลี่ยนเลยน้องอยากใช้เสียงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นกระบอกเสียงให้แก่วัยหนุ่มยุคใหม่ได้กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเฮ็ดตามความฝันของตัวเองอย่าลังเลที่จะเฮ็ดมันถ้าเจ้ายังลังเลอยู่ลองกลับไปถามตัวเองเบิ่งถ้าเจ้าบ่เฮ็ดมือนี้แล้วมือใดความฝันของเจ้าจะเป็นจริงจงเริ่มเฮ็ดมันตั้งแต่มือนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ขอขอบใจ MTL 06ตั้งแต่น้อยจนใหญ่น้องฝันอยากเป็นศิลปินและนักแสดงที่มีชื่อเสียงพร้อมทั้งได้ไปร่วมในงาน American Music Awardหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นความฝันที่เป็นไปบ่ได้แต่ในเมื่อคนเฮายังสามารถขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็ย่อมเป็นไปได้เช่นกันขอขอบใจ MTL 07น้องอยากเป็นบุคคลที่เฮ็ดให้สังคมล้วนแล้วแต่นิยมชมชอบและน้องอยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่วัยหนุ่มและความฝันที่น้องอยากให้เป็นจริงที่สุดในตอนนี้ก็คือการที่ได้รับตำแหน่งมิสที่ลาว2022น้องพร้อมที่จะเป็น The Jewel of New Generation และพร้อมที่จะเป็นวัยหนุ่มต้นแบบที่จะสร้างพัฒนาทางสิ่งใหม่และรักษาพัฒนาและรักษาบูรณะทางสิ่งเก่าเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่หลายยิ่งขึ้นหนูลี่ชื่อฉีเต๋อเฉิงกงเต๋อป่าเซิงความพยายามจะเป็นการทำประกันว่าเจ้าจะประสบผลสำเร็จขอขอบใจ MTL 08แป้งอยากประสบผลสำเร็จบ่ว่าจะในวงการบันเทิงหรือบ่ด้านการศึกษาแป้งอยากยืนอยู่จุดที่สามารถเป็น inspiration ให้บรรดาสาวหนุ่มได้เฮ็ดตามความฝันของตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองแป้งอยากยืนอยู่จุดที่พ่อแม่
คนในครอบครัวหมู่เพื่อนและทุกคนที่อยู่อ้อมข้างน้องต้องภูมิใจในตัวน้องที่น้องสามารถเป็น the best version of myself I believe that all of us could do it together we will shine together 加油我们都可以做到的谢谢ขอบใจ MTL 09แน่นอนทุกคนมีความฝันและน้องเอกก็มีความฝันเช่นกันน้องฝันอยากจะเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีความสามารถกล้าหาญและอยากให้ทุกคนผ่านเปิดใจไซต์ผลิตภัณฑ์ลาวเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของลาวเฮาให้ดีขึ้นและส่งเสริมการศึกษาให้ดีขึ้น Education is the passport to the future ลาวเฮดลาวได้ลาวไซต์ลาวเจริญขอบคุณ MTL 10ความฝันจะบ่แม่นความฝันอีกต่อไปเพราะอนาคตทางข้างหน้าน้องตั้งใจที่จะห้ำเรียนศึกษาให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าน้องอยากช่วยเหลือทุกคนด้านการศึกษาโดยเฉพาะแม่นวัยนุ่มลาวและเด็กน้อยผู้ที่ด้อยโอกาสน้องเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยให้เฮาเติบใหญ่ทางด้านความคิดทางกายและสังคมและน้องเชื่ออีกว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเฮ็ดให้เฮานั้นสามารถผ่านปัญหาต่างๆในชีวิตไปได้ I believe that nothing can give you the power more than education. ขอบใจ MTL 11อนาคตน้องอยากเป็นหมอพอต้องการเฉลิมผู้คนปัจจุบันนี้มีวิกฤตโควิด -19 เข้ามาแล้วเฮ็ดให้ทางหมอได้ขาดบุคลากรทางการแพทย์แล้วน้องนี่แหละที่จะเป็นหนึ่งในหันที่ช่วยเหลือประชาชนขอบใจMTL 12ฝนเองมีความฝันและฝนกับเสื้อว่าทุกคนมีความฝันคือกันฝนอยากเป็นคนหนึ่งที่สามารถเป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนที่บ่มั่นใจในตัวเองเฮ็ดให้เขาเจ้าได้เห็นว่าคนที่จะประสบผลสำเร็จนั้นต้องเป็นคนที่กล้าที่จะลงมือเฮ็ดกล้าเสื้อในสิ่งที่ตัวเองเสื้อกาวาในสิ่งที่ตัวเองคิดและกาเสื้อว่าเขาสามารถสร้างพลังเองและสามารถส่งต่อกับคนอื่นใดโอกาสที่ดีที่สุดคือโอกาสที่ทุกคนมอบให้ตัวเองขอบใจขอเสียงตบมือดังๆให้กับ12สาวงามของมิสซี่ลาวอีกครั้งหนึ่ง